เขาก็รอที่จะลงพื้นที่ไปทำการเกษตรกันอยู่แต่ว่าไม่มีน้ำแล้วก็เลยรวมตัวกันนะครับขอฝนดีกว่านะครับมีพิธีแห่บั้งไฟด้วยไปดูบรรยากาศกันหน่อยครับไปกันที่จังหวัดพิจิตรนะครับคุณผู้ชมครับนี่ชาวบ้านมารวมตัวกันเยอะแยะแบบนี้เลยนะครับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเนินสว่างอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรรวมกันนะครับมารวมตัวกันแบบนี้จัดประเพณีแห่บั้งไฟขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลนะครับเพื่อให้มีน้ำประกอบอาชีพทำการเกษตรซึ่งเป็นงานประเพณีที่ชาวตำบลเนินสว่างเขาสืบสานมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเพื่อร่วมกันบูชาพระยาแถนหรือว่าเทวดาที่อยู่บนฟากฟ้าที่กำหนดให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลและก็มีแหล่งน้ำนำมาเป็นน้ำใช้น้ำกินกันทางการเกษตรเนี่ยนะครับได้อย่างอุดมสมบูรณ์สำหรับขบวนแห่บั้งไฟประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีสำหรับการบรรเลงเพลงการร่ายรำของชาวบ้านซึ่งแต่ละหมู่บ้านเขาจะประดิษฐ์บั้งไฟและตกแต่งอย่างสวยงามบนรถแบบนี้แหละครับซึ่งเป็นรถที่ใช้สำหรับทำการเกษตรนะครับโดยขบวนก็จะแห่ไปตามเส้นทางของหมู่บ้านก่อนที่จะไปสิ้นสุดที่ลานวัดเนินสาลิกาแล้วก็จะประกอบพิธียิงขึ้นฟ้าขอฝนต่อไปนั่นเองยิ่งใหญ่สวยงามนะ